ตอนนี้ผมนำคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณหน้าวัดของพระมหาธาตุนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญแล้วก็มีประวัติที่ยาวนานอีกวัดหนึ่งของภาคใต้นะครับนะหากใครมาจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วไม่ได้แวะเวียนมาที่วัดแห่งนี้ก็ยังถือว่ามาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ไม่ครบสมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันข้างในนะครับเยอะมากเลยครับทุกคนที่มาทำบุญแล้วก็มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วชมความงามของวัดพระมหาธาตุนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ฉากด้านหลังของผมนี่คือบรรดาเจดีย์น้อยใหญ่แล้วก็มีเจดีย์องค์ใหญ่เนาะที่เป็นสัญลักษณ์ที่เห็นแต่ไกลนะครับหากใครแวะเวียนมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็แวะมาได้นะครับวัดพระมหาธาตุนะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยครับเขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะครับนะที่เก็บสะสมของเก่าของวัตถุโบราณที่มีคุณค่านะครับนะแต่เป็นที่น่าเสียดายเนาะทางวัดเขาไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพหรือวิดีโอผมก็เลยไม่สามารถที่จะนำภาพสิ่งที่มีความสวยงามทางโบราณวัตถุให้กับคุณผู้ชมได้รับชมนะครับนะบรรยากาศยามเย็นที่ชายทะเลสีชนนะครับหาดสีชนหาดหินงามจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนที่มาพักผ่อนนะครับนะมีกิจกรรมหลากหลายนะครับวันนี้ถึงเวลาต้องจากลาเมืองคอนหรือนครศรีธรรมราชเมืองใต้ที่มีมนต์เสน่ห์อีกเมืองหนึ่งไว้โอกาสหน้าคงต้องหวนมาอีกครั้งเพราะเมืองนี้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างให้น่าค้นหา